สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พาไปดูนักรบยูเคนเขาใช้เอ็มเจ็ดเจ็ดโชว์คลิปแรกนะพี่น้องแต่ไม่ใช่งานแรกนะเอ็มเจ็ดเจ็ดโชว์งานแรกแต่ไม่ใช่คลิปแรกโชว์คลิปแรกแต่ไม่ใช่งานแรกพี่น้องเขาพาไปดูว่าตั้งแต่ใช้เอ็มเจ็ดเจ็ดมาเนี่ยผลงานปรากฏการเป็นยังไงครั้งแรกนะพี่น้องที่เราเห็นแบบจ่าว่าเอ็มเจ็ดเจ็ดรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ อเมริกาเขาให้มาพี่น้องสถานที่เกิดเหตุก็คือที่ดอนบัตพี่น้องดอนบัตก็คือลูฮันโดเนตนะพี่น้องนี่คืออาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จัดเตรียมส่งให้รัสเซียให้ให้อะไรรัสเซียให้แต่ลูกนะไม่ใช่ว่าเอา M7 7ไปให้รัสเซียนะให้เฉพาะลูกของ M7 7เนี่ยเห็นแบบกันจ่าจ่าเลยพี่น้องรูปร่างหน้าตาแบบใกล้ชิดเลย ยูเคีนเขานำเสนอว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ไปดูรูปลักษณะเวลาจัดจัดแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงนี่เขาไม่เห็นหน้าฐานยูเคนนะพี่น้องรูปแบบก็เบลอเบร์สักนิดไม่ให้เห็นสถานที่ด้วยว่าอยู่ตรงไหน,นแต่พอจะบอกได้คร่าวๆพีน้องอีเซียมลูปินเน่โพภาสนาสามที่นี้เลยพี่น้อง ห่างจากคาคลิปไปทางทิศตะวันออกประมาณ129โลเป็นการห้ามหันเพื่อจะไล่บุคคลที่มาลุกลานออกจากพื้นที่อนุภาพนี้หนึ่งแรงพี่น้องอย่างที่สองเขาสามารถจับภาพชุดที่ยิงได้หลายคนก็คิดว่าเอ๊จับภาพคนที่ยิงได้หมายถึงชุดที่ยิงเนี่ยจับภาพได้มันก็ไม่แปลกใช่ไหมพี่น้องมันไม่แปลกเป็นเรื่องปกติฝั่งฝั่งไหนก็สามารถจับภาพได้ที่ตัวเองยิงนะ แต่ที่แปลกประหลาดมากที่สุดไม่ใช่แปลกประหลาดพี่น้องความสามารถจริงๆเลยคือจับภาพของลูกกระสุนที่มันปลิวไปลงฝั่งโน้นนะพี่น้องนี่รูปแบบลักษณะการส่งลูกอาวุธ M77 ส่ง M77 ท่งเฉพาะลูกให้รัสเซียรูปแบบการทำงานจะเป็นแบบนี้พี่น้อง mm hmm. เขาให้ดูเฉพาะฝั่งที่ ยิงอยู่ตอนนี้ก็คือฝั่งยูเครนเขาให้ดูแบบสลัวสลัวนะพี่น้องเขาไม่เปิดหน้าให้เห็นทหารและก็แม้แต่พื้นที่ยังไม่รู้เลยพี่น้องยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้ดูแบบสลัวสลัวมัวมวเพราะเขาก็ไม่ต้องการเปิดเผยตำแหน่งหน้าที่ของเขาว่าตอนนี้เขาตั้ง M77 อยู่ที่ไหนเขาบอกให้ดูเป็นในในว่าตอนนี้เป็นงานที่เราส่งไปให้รัเสเซียโดยตรงส่งให้แต่ลูก ก็ตั้งฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องตั้งปืนแต่งองค์ทรงเครื่องตั้งสถานที่ของ M7 7เรียบร้อยแล้วรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวสักพักไปดูพี่น้องรูปแบบการถล่มเข้าไปหารัเสเซียมันจะแตกกระเจิงขนาดไหนความสามารถพิเศษนะพี่น้องอยูเคนได้เปรียบตรงที่สามารถจับวิธีธกระสุนที่ยิงไปฝั่งโน้นได้พี่น้อง อ่าพี่น้องตัวเองยิงอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จับภาพวิธีกระสุนที่ไปตกฝั่งน้นได้มันจะมีกล้องนิยิทัศน์นะพี่น้องกล้องตัวเล็กๆก,ก็ไม่เล็กมากประมาณ12บสคูนสิหรือ14บคูนสิเป็นกระเคยจอโทรทัศน์เรานี่แหละเขาก็จะดูว่าอ่าถ้ายิงไปตกซ้ายมันยังไม่ถูกเป้าเขาก็ขยับลำกล้องอีกนิดนึงคือขยับหาเป้าหมายได้ด้วยดูไปด้วยยิงไปด้วย ดูลูกกระสุนที่มันตกฝั่งโน้นไปด้วยนี่คือความสามารถพิเศษของ M77 ก็ไม่ใช่ M77 เป็นองค์ประกอบตัวเดียวนะพี่น้องก็จะมีโดนเป็นองค์ประกอบด้วยมีดาวเทียมเป็นองค์ประกอบด้วยเอาไว้จับภาพฝั่งโน้นฝั่งที่ลูกกระสุนมันไปตกอ่ะมันตกถูกฐานทัพของรัเสเซียหรือไม่นี่ภาพมันสามารถจับภาพบอกจุดบอกตำแหน่งได้เต็มที่นี่คือความได้เปรียบและความความสามารถพิเศษของ M77 จะว่าไปแล้วก็ อยู่ที่ดาวเทียมด้วยพี่น้องดาวเทียมก็เป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดดาวเทียมแล้วก็ดนเอาไปสํารวจตรวจพื้นที่ที่ลูกกระสุนมันตกไปมันถูกตรงเป้าหมายหรือไม่เขาก็บอกว่าเยี่ยมมากอาวุธชนิดนี้สามารถจัดการทําลายฐานของฝั่งตรงข้ามได้เละตุ้มเปะ๊ะเป็นงานที่เขาเปิดเผยให้เราดูแบบจะาจะคลิปแรกนะพี่น้อง แต่ไม่ใช่งานแรกนะคือเขายิงมาหลายงานแล้วหลายงานเขาอาจจะโชว์บ้างไม่โชว์บ้างนะพี่น้องแต่คลิปนี้เขาบอกว่าเขาโชว์ให้ดูแบบเต็มๆเ,เลยว่าพลานุภาพของ M 7 7 M เจอง7นี่มันมีความสามารถมากน้อยเพียงใดหลังจากถล่มเสร็จแล้วก็ยังตามไปดูเลยนะพี่น้องทำไมตามไปดูได้คือเขามั่นใจแบบชัวร์ๆไงพี่น้องว่าฝั่งโน้นได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นงานของทั้งเก่าทั้งใหม่เขาเออกมา ทั้งงานเก่าทั้งงานใหม่เขาเอามาผสมกันให้ดูนะพี่น้องว่าตั้งแต่ลบวันนั้นจนมาถึงวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของ M77 เนีนะ่พี่น้องที่จะให้ดูคือมันมีกล้องตัวนี้ด้วยนะพี่น้องมีจอภาพตัวนี้ด้วยสามารถดูว่าลูกกระสุนที่ยิงไปฝั่งโน้นนะ่มันตกใกล้เป้าหมายมากน้อยเพียงใดคือสามารถขยับหาเป้าหมายได้เต็มที่อ่ะมันตกทางซ้ายขยับมาทางขวาอีกสัก10เมตร20เมตร มันสามารถบอกเป้าหมายได้พี่น้องลูกกระสุนที่ตกไปนี่เขาจะคำนวณได้นะว่า,าตอนนี้มันถูกฐานทัพของรัสเซียหรือไม่ขยับอีกนิดสิขยับอีกนิดสิสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรอย่างเงี้ยมันไกลไปขยับลงมาอีกนิดคือบอกได้ว่าเราควรจะขยับหรือตั้งลำกล้องให้มันตรงกับฐานทัพของรัสเซียคือบอกบอกตำแหน่ง ว่าลูกกระสุนมันไปตกตรงไหนได้แบบชัดเจนนี่คือความได้เปรียบและความสามารถพิเศษของ M อ็มเนะพี่น้องแบบนี้รัเสเซียจะเป็นยังไงมันกะเละแน่นอนเลยพี่น้องเนี่ยคือกล้องเอาไว้จับดูฝั่งโน้นว่าลูกกระสุนที่ยิงไปมันตกถูกหัวรัเสเซียหรือเปล่าตกถูกฐานทัพของรัเสเซียหรือเปล่านี่คือหน้าตาของกล้องเอาไว้ดูจับภาพลูกกระสุนเก่งนะพี่น้อง เก่งนะถือว่าเป็นอาวุธที่ทันสมัยมากๆปกติแล้วการลบแบบที่ผ่านๆมาจะไม่ยิงไปแล้วก็ยิงไปเลยนะพี่น้องยังไม่รู้เลยว่าฝั่งตรงข้ามนะมันได้รับลูกกระสุนที่เราส่งไปให้เต็มที่หรือเปล่าถ้าเป็นลบเมื่อก่อนนะจะสังเกตได้ยังไงคือเราก็ซัดไปเต็มที่ซัดไป,ซ,ดไปซัดไปจนฝ่ายน้นไม่ตอบโต้มาก็แสดงว่ามันคงล้มหายตายจากไปแล้วถ้าเป็นลบสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นแต่สมัยนี้ไม่ต้องพี่น้องนั่งดูแบบจะจะไปเลยถูกเป้าหมายเลยไหมครับผมในคละิปนี้ก็นํามา ดูนำมาชมนำพาพี่้องมาดูมาชมการทํางานของเอ็มเจที่กองทัพยูเครนเขาจัดส่งลูกกระสุนให้ฐานทัพรัสเซียแบบจ่าจา่แบบเต็มที่นั่งดูลูกกระสุนไปด้วยว่ามันถูกเป้าหมายหรือไม่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณดอนบัตโด,ดนเนตลูฮันโพพา